นับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นซันโวเอาละฮะช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยกับคุณแม่กำมาลาผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดกันไปแล้วครับช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับโค้ชและนักกีฬาสายเลือดใหม่ของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแห่งนี้ครับเอาละฮะสวัสดีครับก่อนอื่นครับโค้ชแล้วก็น้องๆนักกีฬาช่วยแนะนำตัวหน่อยครับผมภัทรพลเงินศรีสุขครับโค้ชเป้ครับเป็นโค้ชที่ดูแลนักกีฬาระดับแข่งขันของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดครับแล้วก็เป็นลูกชายคุณแม่คุณกมลาครับภัทรสุดาชัยวันชื่อเล่นชื่อจิวค่ะอายุ15ปีครับผมชื่อพัชรพลนิพนธ์ลำครับชื่อเล่นชื่อจริงอายุ17ปีครับกุลวุฒิวิทยาศาสตร์ครับชื่อเล่นชื่อวิวครับอายุ15ปีครับเอาละฮะแต่ละคนเนี่ยเริ่มจากโค้ชก่อนครับเริ่มสนใจเล่นกีฬาแบดมินตันยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนแรกเลยคือคุณพ่อคุณแม่เล่นก่อนเป็นเล่นแบบออกกำลังกายกันเองทีนี้ด้วยที่เราตอนเด็กๆมีรูปร่างอ้วน คุณแม่ก็อยากให้ลดน้ำหนักอยากให้แข็งแรงก็เลยพาไปเล่นเล่นแบดแถวๆบ้านแถวสโมสรแถวบางขุนเทียนนะครับเป็นสโมสรแรกตอนนั้นเนี่ยคือโค้ชเป้ไม่ได้สนใจกีฬาประเภทอื่นเลยเหรอครับไม่มีครับเพราะว่าเราก็หน้าที่เรียนนะฮะเรียนอย่างเดียวแล้วพอดีก็คุณแม่ก็อยากให้เล่นก็ตามท่านไปเล่นครับผมไม่ได้คิดว่าจะไปเล่นกีฬาอื่นแล้วเราชอบไหมตอนแรกก็เฉยๆฮะยังไม่โดนยัดเยียดโดนแบบประกอบกับว่าช่วงตอนนั้นก็เรียนหนังสือใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็เวลาอยู่จากโรงเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทำงานตลอดก็คิดว่าไม่ค่อยมีเวลา เลี้ยงเท่าไหร่ก็เลยจับไปส่งที่ขอแบบนั้นนะฮะตั้งแต่เช้า มีขอไปตั้งแต่เช้าเราจะได้ไม่ทะเลทลายไปทั้งคืนเย็นก็รับกลับครับผมเป็นอย่างนี้ตลอดครับใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ห่วงอยู่ในสังคมที่สังคมกีฬาครับผมก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางอยู่แล้วครับและในใจเราอ่ะเราตอนนั้นเราอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างไหมหรือว่าเราสนใจพอเราเล่นแบดมินตันแล้วเราชอบคือที่จริงแล้วเนี่ยมันมาชอบตอนการแข่งขันครับคือยังไงครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะพอแข่งแล้วเราแพ้เราก็เป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้ใครไม่อยากแพ้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่ามีแรงที่แบบว่าทำไมแพ้ซึ่งเราคิดว่ามันก็ต้องซ้อมก็ต้องตั้งใจคือตอนแรกๆก็แบบไปเล่นๆออกกำลังกายแต่พอเราไปแข่งเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีการแข่งขันกันนะให้เรามีแรงบันดาลใจให้เราอยากมีแรงกระตุ้นขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราต้องตั้งใจซ้อมครับประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ชอบมากๆเป็นการส่วนตัวก็เลยเหมือนอย่างที่บอกคือไปจ้างโค้ชจีนมาจากเมืองจีนครับก็ทุกวันนี้โค้ชจีนก็ยังอยู่ดีไหมผลงานหลังจากที่จ้างโค้ชขึ้นมาแล้วคือระบบการซ้อมของเมืองจีนตอนนั้นคือมันหนักมากครับอย่างที่เราไม่เคยตื่นเช้ามาวิ่งหรือมาทำอะไรเลยเราก็ต้องตื่นเช้าทุกวันก่อนไปโรงเรียนครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็แบบตื่นให้สายเย็นๆเราก็ไปเล่นแบดใช่ไหมพอโค้ชมาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราเลยแล้วบ้านเราก็คุณพ่อคุณแม่สร้างมาให้สนามหนึ่งในส่วนตัวก็ตื่นเช้ามาต้องออกกำลังกายมาวิ่งมาตีแบดเสร็จแล้วก็ค่อยไปโรงเรียนกลับมาก็มาตีแบดชีวิตเป็นอย่างเงี้ยฮะเช้าซ้อมเสร็จแล้วไปเรียนเรียนเสร็จกลับมาซ้อมเสร็จนอนตุ้งขึ้นก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผลงานเป็นไงบ้างหลังจากมีโค้ชชาวจีนดีเลยครับก็ตอนนั้นโค้ชมาประมาณสัก11 12อายุ13ก็เริ่มเป็นแชมป์แล้วครับครับผมแล้วก็แต่งงานก็หว่าแชมป์มาเรื่อยมาสุดยอดอ่ะมาถึงน้องๆบ้างน้องผู้หญิงก่อนเลยครับอายุน้อยสุด15ปีเล่นกีฬาแบดมินตันมาตั้งแต่อายุกี่ปีครับเริ่มตั้งแต่อายุ5ขวบ5ขวบโอ้10ปีแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างพี่เล่นแบดมินตันก็เลยอยากเล่นครับแล้วก็อยากได้รางวัลแล้วตอนนั้นมีแรงกระตุ้นตอนนั้นมีฮีโร่ในดวงใจมั้ยเพราะเราเล่นแบดมินตันเนี่ยเรามีนักกีฬาในดวงใจมั้ยตอนนั้นในตอนนั้นก็ยังไม่มีค่ะก็เล่นมาเรื่อยๆก็เห็นรัชนกอินทนนท์ค่ะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจค่ะอยากเป็นให้ได้เหมือนเขาแล้วมาฝึกซ้อมที่นี่เป็นยังไงบ้างหนักไหมเหมือนที่โค้ชบอกไหมเช้าตื่นแล้วต้องมาซ้อมเย็นต้องซ้อมอีกหนักไหมครับก็ซ้อมที่นี่ก็หนักค่ะก็ฝึกร่างกายทุกอย่างทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจด้วย
แล้วเป็นไงบ้างตอนนี้คือที่ผ่านมาผลการแข่งขันได้รางวัลอะไรมาบ้างครับก็มีต่างประเทศนะคะไปแข่งต่างประเทศก็ได้รางวัลมาด้วยไม่ธรรมดานะครับโค้ชคนนี้เป็นน้องก็เป็นแชมป์รุ่นไม่เกิน15ครับของเอเชียโอ้โหอันนี้ความหวังเลยดาวรุ่งเลยคนต่อมาครับผมคนนี้สูงใหญ่มากตอนแรกนึกว่าเป็นนักกล้ามอายุ17เท่านั้นเองก็เริ่มตีแบดอายุตั้งแต่8ขวบครับ8ขวบครับทำไมถึงสนใจในกีฬาแบดมินตันครับตอนแรกชอบตีแบดเล่นอยู่หน้าบ้านกับพี่ชายครับครับผมเล่นมาได้มาเดือนกว่าแล้วพ่อสนใจให้ไปฝึกซ้อมครับกับครูขาวครับครับผมฝึกซ้อมได้มา2เดือนก็เริ่มออกไปแข่งต่างจังหวัดครับครับผมก็แพ้ยังไม่ได้รางวัลก็เลยพ่อให้ไปซ้อมที่อื่นครับนครราชสีมาสโมสรราชพฤกษ์ครับครับผมก็ไปซ้อมเฉพาะเราเป็นคนที่ไหนอะบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ๋อโอเคก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับก็ไปซ้อมที่นครราชสีมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับครับผมก็ได้ประมาณเดือนหนึ่งไปออกแข่งแต่แข่งให้บุรีรัมย์นะครับครับผมก็ไปก็ได้รางวัลมาได้ที่สองก็มาเห็นพี่สิทธิ์ผู้ฉลาดครับครับผมอยู่สโมสรบ้านทองหยอดครับครับผมผมก็ชอบพี่เขามากเลยครับแล้วก็เลยขอพ่อย้ายมาซ้อมที่นี่ย้ายเข้ามากรุงเทพคือพิสิทธิ์เนี่ยเป็นเหมือนกับเมย์ครับคือเป็นตอนนั้นเขาเป็นแชมป์ยูทโอลิมปิกคนแรกครับผมครับแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ที่บ้านทองหยอดจะมีผู้ชายจะเป็นพิสิทธิ์ที่เป็นไอดอลส่วนผู้หญิงจะเป็นน้องเมย์อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีแล้วคนนี้หน่วยก้านดีด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องส่งเสริมในเรื่องของกีฬาอย่างแน่นอนครับอ่ะคนต่อมาครับเริ่มตีตั้งแต่7ขวบ7ขวบตอนนี้อายุปีนี้15ครับ15 7ขวบ8ปีมาแล้วคุณพ่อครับเขาตีแบดก็บางวันก็ไปตีกับพ่อครับเรารู้สึกว่าสนุกดีก็เลยแบบว่าอยากลองซ้อมฝึกซ้อมดูครับครับก็เลยลองเข้าสโมสรนะครับอ๋อมาที่นี่ที่แรกเลยเหรอครับหรือว่าไปซ้อมที่ไหนมาก่อนซ้อมแถวบ้านก่อนนะครับครับผมแล้วก็ค่อยย้ายมาที่นี่ครับคุณพ่อเขาเป็นโค้ชด้วยเป็นโค้ชสอนด้วยพ่อของบิวอย่างนี้ก็ตั้งแต่เด็กก็ต้องพ่อเป็นโค้ชนี่จะหนักกว่าคนอื่นไหมครับจะโดนเขี้ยวเข็มกว่าคนอื่นไหมครับไม่ครับไม่ก็ปกติใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้าที่จะเล่นกีฬาแบดมินตันเนี่ยทุกสนใจหรือว่าเคยเล่นกีฬาประเภทอื่นกันมาบ้างไหมไม่เคยเลยเรานี่แบดมินตันตั้งแต่5ขวบเลยค่ะก็เคยปั่นจักรยานเสือภูเขาครับเสือภูเขาครับปั่นกับครอบครัวอ๋อครอบครัวก็ชอบชนิดด้วยแต่นั้นก็ไม่ได้ลงแข่งเป็นกีฬาเป็นเรื่องเป็นราวเคยลงแข่งครั้งหนึ่งก็ได้แชมป์ก็ได้แชมป์อีกเหมือนกันแปลว่าคนนี้มีความสามารถในเรื่องของกีฬาหลายอย่างพ่อสบันในด้านกีฬาครับน้องล่ะครับไม่เคยครับไม่เคยเลยเพราะว่าพ่อเป็นโค้ชแบดมินตันร้องไปเล่นอย่างอื่นสิเดี๋ยวมีเฮอย่างแน่นอนแล้วแต่ละคนก็ทราบที่มาแล้วก็เดินทางมารวมกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมีฮีโร่ในดวงใจที่โรงเรียนกีฬาบ้านทองหยอดแห่งนี้นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์การแข่งขันที่ไหนบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยฮะอย่างน้องๆทั้ง3คนเนี่ยปีที่แล้วเข้าไปแข่งที่แชมป์เอเชียประเภทเยาวชนนะฮะครับผมคืออย่างน้องจริงบิลเนี่ยเขาก็เป็นแชมป์อยู่แล้วในรุ่นอันเดอร์อันนี้ก็15ครับผมส่วนจิวก็จะเป็นรุ่นไม่เกิน17ครับด้วยครับคือ3คนนี้ปีแล้วเป็นแชมป์เอเชียในรุ่นเยาวชนโอ้โหนี่คือตัวท็อปๆเลยนะครับถามน้องๆก่อนเรามาเล่นแบดมินตันเนี่ยเสน่ห์ของกีฬาประเภทนี้อยู่ที่ตรงไหนเล่นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างครับเล่นแล้วสนุกครับสนุกในทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยครับผมก็แต่ก่อนผมไม่สบายง่ายครับก็เลยมาออกกำลังกายด้วยครับผมเอามาเลยครับก็ชอบครับก็เมื่อก่อนเป็นโรคหอบนะครับก็ต้องคนนี้ไม่สบายมาก่อนหมดเลยล่ะครับเนี่ยส่วนใหญ่นักกีฬานั่งอยู่เนี่ยบางทีมาเล่นกีฬาแล้วหายนะครับระบบการทำงานของร่างกายภายในเขาดีขึ้นครับผมระบบการหายใจดีขึ้นครับมีภูมิต้านทานมากขึ้นก็ตอนนี้ก็โรคหอบก็หายแล้วครับครับผมรู้สึกว่าดีขึ้นมากหายไปเลยครับก็ชอบค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะครับผมแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะมาถามน้องๆกันบ้าง
อยากให้น้องๆพูดถึงเป้าหมายในอนาคตหน่อยว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วอย่างน้อยเราก็คือมีความหวังว่าเราแบดมินตันเนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งในอาชีพของเรามองตรงนี้ยังไงครับหวังว่ายังไงบ้างก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะแล้วก็อยากเป็นแชมป์โอลิมปิกครับอยากเป็นแชมป์โอลิมปิกครับผมน้องนะครับก็อยากติดทีมชาติชุดใหญ่ครับอยากไปรายการใหญ่ๆโอลิมปิกชิงแชมป์โลกก็หลายๆรายการครับครับผมอยากติดทีมชาติครับครับผมแล้วก็อยากเป็นแชมป์โลกแชมป์โอลิมปิกครับครับผมโอ้โหโค้ชครับน้องๆ3คนเนี่ยดีกรีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับความหวังตรงนั้นที่จะทำให้คนไทยมีความสุขพอจะเป็นได้ไหมครับคือต้องเรียนก่อนที่ว่าโรงเรียนแบบตั้งมาทั้งยอนเนี่ยครับเราก็สามารถทำแชมป์โลกได้คนหนึ่งก็คือน้องเมย์นะครับส่วนโอลิมปิกเนี่ยเรากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งปีนี้จะมีการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลครับผมซึ่งเราคิดว่าที่ผ่านมาเรามีทีมงานมีระบบการทำงานที่สามารถทำนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยจากน้องเมย์ที่เริ่มเล่นจากศูนย์เลยเนี่ยไม่เคยเล่นมาเป็นแชมป์โลกเราก็อยากจะมีนักกีฬาอย่างน้องเมย์อีกสักหลายๆคนซึ่ง3คนนี้ก็เป็นความหวังของทางโรงเรียนแล้วก็คิดว่าเป็นความหวังของประเทศชาติด้วยวงการแบดด้วยซึ่งศักยภาพที่เขามีอยู่เนี่ยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยดีกว่าน้องเมย์ตอนอายุเท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของความต่อเนื่องแล้วก็ความอดทนความพยายามที่สำคัญที่สุดคือระเบียบวินัยซึ่งน้องเมย์เนี่ยอันดับแรกเลยคือเขามีระเบียบวินัยที่ดีมากอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองการพักผ่อนแล้วก็การฝึกซ้อมส่วนในเรื่องของฝีมือทักษะการเล่นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ทางทีมงานสตาฟโค้ชต้องถ่ายทอดให้เขาโดยที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆโดยตัวผมเองเนี่ยก็จะพยายามไปศึกษาวิธีการเล่นใหม่ๆที่ตอนนี้วงการแบบระดับโลกเขาเล่นกันและพยายามจะเอาตรงนั้นเนี่ยมาถ่ายทอดให้นักกีฬาชุดนี้เลยซึ่งเหมือนกับว่านักกีฬาอายุน้อยเนี่ยแต่เราจะให้เขามีทักษะเหมือนกับนักกีฬาระดับโลกเลยครับแต่อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาศัยการฝึกซ้อมแล้วก็การเรียกว่าเต็มตัวที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าศักยภาพที่น้องๆ3คนนี้มีอยู่เนี่ยสามารถไปถึงจุดที่เมย์ไปถึงแล้วครับครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้ฮะเรามาถึงโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดแล้วเราจะไม่เรียนแบดมินตันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราไปเรียนแบดมินตันกันครับสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นซันโว